หลังทำ3เดือนก็จะเห็นว่าก็ยังเห็นขอบอยู่บ้างอันนี้ทำใต้กล้ามเนื้อแล้วเนาะเป็นเทคนิคดูโอเพนแบบยืดเนื้อแล้วนะครับก็มีขอบได้คนผอมเนื้อน้อยนะถึงแม้จะแบบใต้กล้ามเนื้อยังไงก็กล้ามเนื้อมันก็ไม่หนาพร้อมกันนะครับอยากให้มันดูธรรมชาติขึ้นก็สีไขมันหรือไม่ก็คือเพิ่มน้ำหนักพอลองเพิ่มไปเรื่อยๆนมมันดูคล้อยแล้วก็ดูนิ่มขึ้นดูแบบสวยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะความเป็นร่องด้านบนนี่หายไปเลยนะร่องตรงกลางอย่างเงี้ยนะครับก็ดูชิดขึ้นด้วยนะครับเหมือนฉีดไขมันสักครึ่งนึงแล้วสวัสดีครับค่ะก็วันนี้นะครับมาพบกับเรียวรีวิวนะคะที่ Dream Clinic กันนะคะเนื้อเรื่องวันนี้ที่เราจะคุยกันนะคะก็จะเป็นประเด็นของคนที่เสริมหน้าอกไปแล้วครบ1ปีโมทิว่าครับอันเนี้ยในคนผอมเนื้อน้อยเนี่ยนะครับมันมีทางอื่นไหมที่จะไม่เสริมหน้าอกไฮบริดไม่ต้องฉีดไขมันมันจะมีเทคนิคบางอย่างที่จะทำให้ดูดีขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องฉีดไขมันมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับเพราะว่าคนเสริมหน้าอกเนี่ยก็เป็นคนผอมกันซะเยอะนะคนที่ไม่ได้มีเนื้อกันมากเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะแบบเป็นบล็อกถ้าฉีดไขมันก็ดีก็จะได้ดูแบบธรรมชาติขึ้นแต่ว่าถ้าไม่ได้ฉีดเนี่ยเพิ่มน้ำหนักเรามันได้ผลจริงๆอ่ะจะมีรูปโชว์ให้ดูเลยนะว่าการที่น้ำหนักเราเพิ่มเนี่ยความธรรมชาติทรงมันจะดูดีขึ้นยังไงนะครับใครแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อโอปอนนะคะมาจากสมุทรสาครใช่ไหมครับบ้านอยู่สมุทรสาครทำ VJ อยู่ในแอป Kitty Life ค่ะต้องการมาเสริมหน้าอกเพื่อที่จะทำงานเกี่ยวกับการเป็น VJ ด้วยไหมใช่ค่ะก่อนทำเลยคือไม่มีความมั่นใจในการทำงานบางทีเราก็จะโดนคนดูบอกบ้างว่าหันหน้ามาคุยกันหน่อยอะไรเงี้ยคือเขาก็จะแซวมันก็ทำให้เราเริ่มไม่มีความมั่นใจเราต้องออกกล้องบ่อยๆต้องไลฟ์อะไรอย่างงี้สดบ่อยๆปัญหาก็คือแต่งชุดที่มันแบบจะโชว์มากโชว์ไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับไม่มีเนินไม่มีร่องให้แบบว่าดูเซ็กซี่ขึ้นก็ร่วมกับเป็นคนผอมใช่ค่ะหนูเป็นคนผอมเนื้อน้อยน้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่อ่ะครับณตอนนั้นประมาณ45-46สูง163ค่ะก็คือผอมแบบเห็นกระดูกเลยเห็นกระดูกซี่โครงเลยใช่ค่ะเล็กแขนเล็กเลยค่ะแบบนี้พอตัวเล็กก็นมก็ไม่มีด้วยใช่มันดูแบนราบไปหมดเลยแล้วเราดูมายังไงทำไมสุดท้ายเราว่าตัดสินใจว่าขอทำที่ดีคลินิกกับการเลยหนูเริ่มศึกษารีวิวในเพจแล้วก็ในกลุ่มต่างๆค่ะว่าเออมีคลินิกไหนน่าสนใจบ้างจนเราเริ่มดูเรื่อยๆจนมาเจอดีมคลินิกเนี่ยค่ะคนไข้หลายคนทำแล้วเรารู้สึกว่ามั่นใจจนแบบเราก็เลยเข้ามาดูชื่อคุณหมอแล้วก็ไปดูใน Google แล้วก็พิมพ์แพทยสภาก็เจอแล้วก็เลยได้ความมั่นใจยิ่งขึ้นเลยก็เสิร์ชว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางจริงๆนะครับแล้วก็ดูเรื่องรีวิวผลงานคนไข้จริงด้วยใช่ไหมครับดูฟีดแบ็กจากในหลายๆเว็บเวลาดูรีวิวก็ต้องเป็นรีวิวที่เปิดโชว์นิดนึงหรือไม่ก็เป็นวิดีโอด้วยนะครับเพราะว่าถ้าแบบใส่ชุดหมดบางทีก็มองดูอะไรไม่ออกนี่เนาะของที่นี่ส่วนมากที่เราเห็นคือดูเป็นหน้าอกธรรมชาติอะค่ะหลังทำแล้วก็รีวิวคนที่เขาทำเขาก็พูดดูแบบว่าน่าเชื่อถือได้แบบทรงสวยดูเป็นธรรมชาติบางคนทำใหญ่ก็ยังสวยบางคนแบบหุ่นแบบหนูเขาทำก็ยังสวยอะค่ะก็คือเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้แต่ว่าเหมือนเน้นความเป็นธรรมชาติไม่ได้เป็นบล็อกใช่ค่ะแล้วก็ปลอดภัยใช่ก็คือการดมยาสลบที่สันยี่อย่างเงี้ยนะครับใช่ค่ะให้ปลอดภัยนะแล้วเราเข้ามาหาคุณหมอตอนเราปรึกษาอย่างเงี้ยเราขออะไรคุณหมอว่าแล้วคุณหมอให้ใส่อะไรยังไงเราบ้างก็ให้คุณหมอดูก่อนอย่างแรกเลยคุณหมอก็ดูว่าหน้าอกสองข้างเราไม่เท่ากันนะมีข้างนึงบุ๋มคุณหมอก็เลยถามว่าอยากทำไซส์ไหนให้คุณหมอเลือกพอคุณหมอเลือกข้างนึง190อีกข้างนึง235ใช่ค่ะก็โอเคแต่ถ้าใหญ่กว่านี้คุณหมอบอกอาจจะแบบว่าทำให้หัวนมแบบชี้ได้นะเพราะเรากลัวว่าอนาคตมันอาจจะเป็นอะไรมากกว่านี้ถ้าเราทำใหญ่ไปก็เลยเอาที่คุณหมอบอกแล้วเราก็มั่นใจด้วยปลอดภัยด้วยเพราะวันปรึกษาเนี่ยนี่รูปนี้เลยครับผอมมากเนาะเนื้อน้อยด้วยนะครับแล้วก็ที่เห็นกระดูกไม่เท่ากันด้วยกระดูกหน้าอกคือบุ๋มไปข้างนึงข้างนึงโนนเนี่ยนะครับก็คือทำให้เราต้องใส่ซิลิโคนคนละไซส์กันจริงๆแล้วดีที่สุดก็คือต้องเติมไขมันด้วยเพื่อที่จะปรับให้มันเท่ากันนะแต่ว่าถ้ายังไม่สะดวกเติมไขมันก็เราลองเพิ่มน้ำหนักเองดูก่อน
ช่ไหมหลังทำซึ่งก็ได้เพิ่มได้จริงๆนะหลังทำแล้วมันก็ดูธรรมชาติขึ้นจริงๆไงหลังทำมาเลย3เดือนนี่รูปต่อไปนี่คือหลังทำ3เดือนก็จะเห็นว่าก็ยังเห็นขอบอยู่บ้างอันนี้ทำใต้กล้ามเนื้อแล้วเนาะเป็นเทคนิค dual pain แบบยืดเนื้อแล้วนะครับก็ยังมีขอบได้คนผอมเนื้อน้อยนะถึงแม้จะแบบใต้กล้ามเนื้อยังไงก็กล้ามเนื้อมันก็ไม่หนาพร้อมกันนะครับจะอยากให้มันดูธรรมชาติขึ้นก็ฉีดไขมันหรือไม่ก็คือเพิ่มน้ำหนักหมอก็แนะนำว่าไม่เป็นไรถ้ายังไม่พร้อมจะฉีดไขมันก็ฉีดทีหลังก็ได้หรือว่าเพิ่มน้ำหนักก่อนก็ได้เนาะซึ่งก็ได้เพิ่มจริงๆเนี่ยรูปต่อไปก็คือ1ปีจาก3เดือนถึง1ปีเนาะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเนาะหลังจากที่เพิ่มน้ำหนักไป3เดือนนะคะมันยังเป็นบล็อกอยู่เราเริ่มเพิ่มน้ำหนักอย่างที่คุณหมอเขาบอกพอลองเพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราเริ่มสังเกตนมของตัวเองแล้วก็เอารูปเก่ารูป3เดือนมาดูเนี่ยเอ้ยนมมันดูคล้อยแล้วก็ดูนิ่มขึ้นแล้วดูแบบสวยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพอเพิ่มน้ำหนักก็จะเห็นว่าดีขึ้นเลยความเป็นร่องด้านบนนี่หายไปเลยนะร่องตรงกลางอย่างเงี้ยนะครับก็ดูชิดขึ้นด้วยนะครับเหมือนฉีดไขมันสักครึ่งนึงแล้วฉะนั้นก็ประหยัดไปเนี่ยดูของจริงก็เห็นว่าดูธรรมชาติขึ้นหลังจากที่น้ำหนักขึ้นมาประมาณ4กิโล4 5กิโลนะครับซึ่งไซส์เพียง190เนี่ยก็คือถือว่าเป็นไซส์ที่เล็กในมาตรฐานคนทั่วไปจะสูงแล้วเนาะคือจริงๆหมอวัดข้างที่มันเยอะก่อนก็คือ235เนาะส่วนข้างนึงที่กระดูกมันนูนออกมาเนี่ยก็ลดไซส์ลงมาเป็น190ฉะนั้นโปรไฟล์ที่ใช้จะต่างกันข้างนึงก็เป็นฟูลเป็นไฮโปรไฟล์ข้างหนึ่งก็เป็นโมเดเลตโปรไฟล์เป็นโปรไฟล์แบนนิดนึงเรียกว่าเดมิอ่ะนะครับใช้ฟูลกับใช้เดมิใช้โปรไฟล์ไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายมันก็กลับมาใกล้เคียงนะดูแล้วเท่ากันเลยอ่ะเท่ากันแล้วเท่ากันเพราะว่าใส่คนละไซส์กันเนี่ยมันทำให้นมกลับมาเท่าได้แต่ต้องวัดให้ดีเลยนะใหญ่เกินไปก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันเพราะว่าคนที่อกบุ๋มอ่ะหน้าอกไม่เท่ากันแล้วกระดูกมันยุบลงไปเนี่ยนะครับการใส่ไซส์ใหญ่เกินไปบางครั้งมันไหลเข้ามารวมกันแล้วหัวนมจะชี้ออกข้างๆใส่ให้มันพอดีดีกว่านะครับพอดีตัวจะปลอดภัยอยู่ได้นานไม่ต้องมากังวลมานั่งแก้มาจัดทรงมาเย็บใหม่ก็ถือว่าคนไข้อะเรื่องของที่โจทย์ของคนไข้ก็ตรงโจทย์ด้วยว่าอยากได้เล็กอยู่แล้วมันก็เลยทำให้ปัญหามันเกิดน้อยแต่ในกลับกันของคนที่เขาดื้อเขาแบบอยากได้ใหญ่อยากยังไงฉันก็ต้องใหญ่ยังไงฉันก็ต้องใหญ่มันก็มีวิธีนะอาจจะต้องตัดยืดกล้ามเนื้อมากขึ้นซิลิโคนต้องเปลี่ยนโมทิว่าเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้เป็นผิวทรายซึ่งมันจะเกาะเนื้อมากกว่าแต่พอมันใหญ่มันก็จะดูเป็นบล็อกมากกว่าด้วยมันก็จะไหลได้ง่ายกว่าด้วยอาจจะต้องมีการเย็บยึดไม่ให้ว่าซิลิโคนไหลเข้ามาข้างในเลาะเนื้อด้านข้างๆออกไปด้านข้างเนี่ยจะมีพวกเส้นเลือดเส้นประสาทอยู่บางครั้งอาจจะช้าอยู่นานได้ใหญ่เกินตัวมันก็มีความเสี่ยงซึ่งหลายๆที่เขาก็อาจจะไม่ได้บอกใส่เท่าไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยนะอันนี้อาจจะอันตรายมันก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาทีหลังได้แต่ว่าหมอจะให้ความปรึกษาแบบตรงไปตรงมาใส่แบบพอดีตัวเนี่ยมันทำให้อยู่กับเราได้นานๆนะครับหลังทำเนี่ยอาการติดตามของคุณหมอเป็นยังไงบ้างหลังทำก็ไม่มีอะไรให้น่าเป็นห่วงหรือกังวลเลยค่ะปลอดภัยทุกอย่างถ้าเรามีปัญหาอะไรก็จะทักหาคุณหมอก็จะคอยบอกคอยตอบตลอดคือแผลดีนิ่มดีไม่มีพังผืดอะไรใช่ไม่มีแล้วก็ความเจ็บก็ไม่ได้มากใช่ไหมครับเพราะเราก็ใส่แบบพอดีตัวไม่ได้แบบเจ็บช้ำบวมตึงอะไรอยู่นานใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเทคนิคส่องกล้องอยู่แล้วที่ดีมคลินิกเพราะฉะนั้นแผลเล็กแน่ๆครับแผลเล็กแผลสวยแผลอยู่ตำแหน่งดีรูปอย่างนี้ที่เป็นบาร์ที่ไม่ดันทรงก็จะเห็นว่าแผลนี่อยู่ตรงขอบพอดีเลยขอบรอยพับข้างล่างพอดีเป๊ะพอดีตัวนะที่ใช้ก็ไม่ได้แบบเป็นไซส์ใหญ่ถึง300 400อะไรขนาดนั้นเนาะแต่คือแบบว่ามีหน้าอกเหมือนเป็นธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าบางคนบอกว่าถ้าไม่บอกคือไม่รู้เลยใช่คือโจทย์ตามความต้องการเราเนี่ยถึงบอกว่าอยากได้แบบฟิลดาราอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องการให้ใหญ่มากเกินไปส่วนมากเราก็ดูดาราบางคนเขาก็ไม่ได้ทำแต่ก็ดูมีเนื้อแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ไปไงค่ะหรือไม่จริงๆเขาก็ทำแต่เขาทำให้ดูเหมือนไม่ได้ทำใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเหมือนเป็นเทรนด์เนาะว่าสมัยนี้เขาต้องการความเป็นธรรมชาติไม่ได้ทำแล้วให้แบบดูเฟกดูว่ารู้ว่าทำมาแล้วเนี่ยไอดอลบางคนที่หนูเห็นนะเขาก็ใหญ่แต่เขาก็กลับมาแก้เพื่อให้เล็กก็มีเหมือนกันว่าทำที่อื่นมาแล้วก็บอกว่าเขาว่าใหญ่ไปเหมือนว่าตอนนี้ไม่ใช่เทรนด์นะอะไรอย่างเงี้ยนะมีคำถามถามมาบอก
อยากทำมากเลยค่ะติดตามมาตลอดแต่ว่าเป็นโรคทาราซีเมียกระเสื่อมหน้าอกได้ไหมคุณหมอได้ครับเพราะว่าถ้าเรามาตรวจกันล่วงหน้าเนี่ยเนาะหมอเจาะเลือดแล้วก็ดูว่าค่าเม็ดเลือดเนี่ยพอเนี่ยก็โอเคแต่ว่าถ้าไม่พอบางครั้งให้ไปทานยาก่อนตามมากๆจริงหมอก็บอกให้ไปให้เลือดก่อนก็มีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นทาราซีเมียเนี่ยแค่ทานยาสักระยะหนึ่งก่อนพอให้เม็ดเลือดมันขึ้นมาเนี่ยก็สามารถทำได้อย่างปลอดภัยนะครับในประเทศไทยก็มีคนเป็นโรคซีดเยอะนะเป็นทาราซีเมียกันเยอะมาตรวจก่อนเราก็เลยรู้ก่อนก็จะให้ยาทานก่อนรักษาก่อน 2-3 สัปดาห์ก็พอเม็ดเลือดมันขึ้นก็สามารถจะทำได้อย่างปลอดภัยแล้วครับความประทับใจและการส่งท้ายนะคะสำหรับคุณโอปอลรู้สึกว่าประทับใจยังไงบ้างในการเสริมหน้าอกที่ดีคลินิกก็ปื้มค่ะแล้วก็ไม่กังวลเลยหลังทำรู้สึกแต่งตัวแล้วมั่นใจขึ้นแล้วก็ปลอดภัยค่ะการดูแลการบริการเป็นยังไงบ้างคะก็ประทับใจค่ะพี่ๆน่ารักทุกคนเลยรวมถึงคุณหมอด้วยค่ะก็แนะนำเรื่องการเสริมหน้าอกให้พอดีตัวนี่แหละครับก็จะทำให้ผลแทรกซ้อนก็น้อยซิลิโคนไม่มีการพับไม่มีเป็นรอยริ้วไม่เป็นคลื่นแล้วก็เป็นเทรนด์ใหม่ของตอนนี้นะครับใครที่ทำหน้าอกไปแล้วก็ดูเป็นบล็อกหน่อยนะเพิ่มน้ำหนักขึ้นได้แล้วก็เอาเคสรีวิวจริงๆเนาะของคนไข้จริงที่ทำไปครบ1 ปีก็จะเห็นว่าเพิ่มน้ำหนักแล้วก็ดูดีได้จริงๆนะครับอย่างของคุณโอปอเองก็เป็นไซส์ที่ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเนาะเป็นไซส์ซิลิโคนที่ต้องสั่งพิเศษเนาะก็นำเข้ามาให้พิเศษเลยหมอก็ไม่ได้แบบว่าต้องมาเอาสต็อกเฉพาะที่มีในเมืองไทยถ้าอันไหนมันพอดีกับเราเนี่ยนะก็ต้องรอสั่งนำเข้าจากต่างประเทศมาให้เลยต้องสั่งมาเป็นเดือนเหมือนกันนะครับนะมาก่อนจะได้ของที่ดีกว่าได้พอดีตัวเพอร์เฟกต์ที่สุดมากกว่าเพราะเราทำทั้งทีก็น่าจะทำให้มันพอดีดีที่สุดนะครับขอบคุณคุณโอปอแล้วก็คุณหมอเฉลียวมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญกรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ I'm the desert.